สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับจะมาสอนนะครับผมลงทาวเวอร์นะครับแบบ AFK นะครับสามารถปิดหน้าจอได้นะครับผมก็อันดับแรกนะครับก็ทำตามผมก่อนเลยนะก็คือเข้ามาที่ช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็กดไปสักคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกดมาเป็นคลิปล่าสุดนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาแบบนี้จะมีข้างล่างนะครับ UG Phone นะแอปที่สามารถ AFK ได้นะครับก็กดไปเลยครับแล้วก็กดสมัครผ่านลิงก์เลยนะครับผมกดอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ล็อกอินผ่านเว็บไซต์ให้เรียบร้อยนะครับนี่ผมเข้ามาในเว็บไซต์นะครับแล้วก็กดคำว่า Play Now ได้เลยนะครับคุณจะสามารถโหลดผ่าน Google Play นะครับ Android ได้นะครับเป็น iOS นะครับเป็น App Store ได้หรือจะโหลดลง Windows ก็ได้เหมือนกันนะครับจะโหลด APK แล้วเอาไปใส่ใน Moomoo ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมแนะนำเป็นในเว็บไซต์กับใน Google Play และ App Store นะครับผมกด Play Now ได้เลยนะครับก็จะเข้ามาเป็นประมาณนี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวผมขอฝากอินโทรหรือฝากร้านสปอนเซอร์ก่อนแป๊บหนึ่งขอแนะนำร้านวิวปกรณ์มีสินค้าให้คุณเลือกใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นอนิเมะ Defender มีทั้งบริการขายเพชรและสุ่มรีโลต่างๆอีกทั้งยังมีตัวละครแบบ Total Travel Defense ให้คุณเลือกใช้และเลือกซื้อเพชรกันอีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับกล่องสุ่มตัวสถานะไชนี่งบ49บาทซื้อเลยตลาด 100% เข้าเกมมาแล้วมีตัวไชนี่จริงๆด้วยไก่เวลเพียง29บาทเท่านั้นไก่เพชรเริ่มต้น39บาทไก่ตัวมิติกเริ่มต้นเพียง149บาทมีเพชรขายราคาถูกเทรดเข้าตัวลูกค้าได้เลยร้านนี้ผมแนะนำเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยพอคุณเข้ามานะครับมันจะเป็นหน้าโล่งๆแบบนี้นะครับมันจะยังไม่มีอะไรนะครับให้เรากดคำว่า buy ตรงนี้นะครับผมนะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ราคานะจะมีเป็น UVPGVP นะครับแล้วก็ SVP นะครับผมGVP 12เนี่ยมันก็สเปคใกล้เคียงกับ GVP เนาะแล้วตรงนี้นะครับผมแนะนำที่ผมแนะนำนะผมแนะนำเป็น SVP เลยนะครับราคาต่างจาก GVP เนี่ยประมาณ10บาทมั้งนะครับแต่ถ้างบน้อยนะครับก็แนะนำเป็น GVP นะครับตอนนี้นะครับมีลดราคาอยู่นะครับก็คือนี่ครับ7วันลด 25% นะครับ30วันลด 40%90วันลด 50% นะครับก็คือตอนนี้คือถูกมากๆนะครับผมก็เราสามารถใช้แบบ6ชั่วโมงได้นะครับก็คือ 1.29 ดอลนะครับก็ถ้าเกิดใส่โค้ดของผมเนี่ยหรือกดสมัครผ่านลิงก์เนี่ยก็จะลดลงนะครับนี่เห็นซ้ายล่างไหมลดลงนะครับจากตอนแรกนะครับแพ็คนี้นะมันอยู่ที่ 1.29 นะครับก็ลดลงมา1ดอลนะครับเหลือเพียง 0.29 ก็ลองใช้กันก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่โอเคถ้าโอเคแล้วก็ค่อยจัดเป็น90วันนะครับลด 50% นะหูย90วันเหลือประมาณ 5-600 เองครับถูกมากครับแนะนำเลยแนะนำถูกมากจริงครับมันสามารถ FK เกม All Star ได้ Anime Defender Pet Simulator เกือบทุกเกมนะครับแบบไม่ต้องเปลืองเน็ตไม่ต้องเปิดจอหรือปิดจอชิวๆปิดเน็ตได้เลยนะครับโคตรดีผมแนะนำเลยนะครับ90วันลด 50% ถูกมากๆนะถ้าทุกคนกดเสร็จแล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับเลือกเสร็จแล้วกดซื้อที่ขวาล่างได้เลยนะครับนี่ครับมีช่องทางการเติมเงินก็จะเป็นกรุงไทยนะครับเป็นธนาคารอยุธยา SCB 7 Lotus True Money Wallet มีครบกสิกรก็มีนะครับผมก็กดเลือกแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับถ้าตรงนี้ติดปัญหานะสามารถทักมาหาผมได้นะครับถ้าทุกคนทำอะไรถูกนะครับก็จะได้จอมาแบบนี้นะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะ คนที่เล่นใน Android หรือ iOS ทำตามผมได้เลยนะครับพอกดเข้ามานะครับผมก็ให้เราสมัคร Google Pay อะไรที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้จะสมัครหรือไม่สมัครก็ได้นะถ้าไม่สมัครก็ไปเอาโลบอกแบบ APK มาได้นะครับผมทางขวาบนนะครับจะมีคำว่า Tool Center นะครับกดเข้าไปเลยนะจะเจอแอป Auto Kicker ตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยกดดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ทำตามขั้นตอนของมันเลยนะครับแล้วก็ให้เราเข้า Auto Kicker เลยนะครับผมให้เราเปิดอันที่2แบบนี้นะครับผม New Config มาเลยแบบนี้นะจากนั้นครับให้เราเข้า Roblox นะครับเข้าไปในเกมกันเลยนะครับผมเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับก่อนจะไปเล่นนะครับต้องมีการจัดตัวสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ที่ผมแนะนำนะครับที่แนะนำตัวเนี่ยแนะนำเป็นตัวยืนพื้นนะครับที่สามารถตีอากาศได้นะครับผมตัวไหนก็ได้ครับทุกคนเราไปหาดูตัวที่สามารถตีอากาศได้ถ้าเกิดเว็บหลังๆเนี่ยอาจจะต้องฟาร์มเงินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นด่านแรกๆเนี่ยยังไม่ต้องฟาร์มก็ได้นะครับมันยังไหวอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะสอนแบบด่านแรกๆก่อนละกันนะครับถ้าวางเงินก็คือแค่เพิ่มตัววางเงินไปเท่านั้นเองนะครับไม่ยากนะครับก็ตั้งเสร็จปิดจอได้เลยนะครับก็อาจจะมีแคปชั่นบ้างนะครับอาจจะมีแคปชั่นตอนแรกๆนะครับผมก็แนะนำว่าปิดจอสักครึ่งชั่วโมงครึ่งวงหนึ่งแล้วก็เข้ามาดูนะครับผมเดี๋ยวบางทีมันติดแคปชั่นนานนะครับเดี๋ยวจะเหงาเอา
นะโอเคครับเราจะเข้าไปในทาวเวอร์เลยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ด่าน14เองนะครับไม่ค่อยจะว่างเล่นเลยนะครับไป let's go หลักๆนะครับผมแนะนำก็คือแนะนำเป็น2ตัวนะครับผมที่ควรวางนะตัวไหนก็ได้ครับที่ควรมาแต่ก็ต้องเป็น2ตัวนะตัวนึงเนี่ยบางทีมันอาจจะติดขอบหินติดนู่นติดนี่นะครับผมก็อันนี้พูดถึงในส่วนของถ้าเกิดวางตัวเงินก่อนละกันนะถ้าวางตัวเงินก่อนก็เอาตัวเงินมาวางนะแล้วก็อัพตัวเงินปกติเลยออโต้นะครับผมแต่ถ้าคุณไม่ได้อัพตัวเงินด่านยังง่ายๆอยู่นะทำตามผมเลยนะครับผมก็เลือกเลยสักตัวหนึ่งนะตัวที่ผมอยากวางนะผมจะวางเป็นส่วนของนี่ละกันนะครับผมเป็นทองจินูนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับผมอันนี้ยังไม่ต้องปรับยังไม่ต้องปรับนะครับผมก็กดบาร์ปุ๊บนะครับแล้วก็เอาไปวางครับเอาวางจุดๆนึงครับตรงไหนก็ได้ครับประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้แล้วก็ไปคำว่า place นะครับแล้วก็เอาอีกปุ่มนึงเนี่ยมาไว้ตรงคำว่า cancel นะครับผมแล้วก็ลองเล่นดูได้นะครับผมต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะก็คือต้องกดที่ซองคิดอูอีกรอบนึงนะครับผมอันนี้อาจจะกดหน่วงนิดนึงนะครับผมปรับเป็นสัก700แล้วก็อันนี้เป็นสัก700นะครับผมกดซองกินอูเพื่ออะไรนะเพื่อจะอัพนะครับผมนี่ครับกดซองเดี๋ยวได้แคนเซิลก่อนแคนเซิลก่อนกดซองกินอูนะครับผมแล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาอีกปุ่มนึงเนี่ยวางไว้ตรงเลข6นะครับผมแล้วก็ลองเล่นดูนะครับได้ครับเห็นไหมครับมันนับซองกินอูให้ผมแล้วอันนี้คือทำสูงนะครับทำถูกก็จะอัพให้แบบนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมตัวเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเราเกิดใหม่เนี่ยมันอาจจะติดขัดนะครับมันอาจจะแบบวางไม่ได้นะครับผมก็ให้วางเพิ่มอีก1ตัวนะครับผมอาจจะเป็นวางซองกินอูเหมือนเดิมก็ได้นะสำหรับคนที่ไม่มีออลไมตี้ครับแต่ถ้าคนมีออลไมตี้นะครับก็เปลี่ยนตัววางนะครับผมก็บวก7ขึ้นมานะครับทำเหมือนเดิมครับก็คือวางไว้ตรงนี้นะอีกตัวนึงนะครับแล้วก็หาที่ที่มันแบบโอเคโอเคหน่อยนะครับผมจะวางไว้สักฝั่งนี้แล้วกันฝั่งนี้บ้างนะครับตรงนี้แบบนี้นะแล้วก็วางตามเดิมเลยครับวางตามเดิมเลยก็คือตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ดิถูกแล้วนะวางตามเดิมเลยนะครับวางตามเลขเดิมเลยไว้ตรงนี้นะครับแต่10มันนี้อาจจะปรับถ้ามันกดเร็วไปก็ปรับลองปรับหน่วงดูนะครับตรงนี้แล้วก็กดอีกทีนึงนะผมเพื่ออัปเกรดนะครับตอนนี้ก็ผมได้2ตัวแล้วนะเดี๋ยวผมปรับจะเปลี่ยนตรงนี้จะเป็นหน่วงก่อนเดี๋ยวลองเล่นดูครับอัพโอเคอัพไม่ยับก็มีโกโจมาวางช่วยตีนะครับโอกาสผ่านก็จะสูงขึ้นนะครับวาง2ตัวเดี๋ยวผมขอปิดไอ้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวขอปิดส่วนของFV ก่อนนะครับก็จะลืมเอาไว้ทางซ้ายนะครับผมไอ้ส่วนของไอ้จอตรงเนี้ยไอ้ตัวอัพนะครับถ้าเอาไปทางขวาก็เอาปุ่มไปทางขวานะครับผมประมาณนี้นะครับพี่ยับ2ตัวเนี่ยบางทีมันวางติดขัดนะครับวางเพิ่มได้ไหมได้ครับคุณจะวางกี่ตัวก็ได้นะครับผมจะคิดว่ามันอาจจะวางแล้วอาจจะติดหินตรงนี้นะติดบั๊กแบบว่าพอด่านต่อไปเนี่ยมันติดอะไรประมาณนี้นะครับก็วางเพิ่มไปเลยครับวางอีกตัวนึงนะครับอาจจะวางตัวเดิมเพิ่มนะครับหรือจะวางตัวใหม่ก็ได้นะครับผมแล้วถ้าอยากวางตัวเงินล่ะได้ไหมได้ครับก็เอาบอกวางเลยครับตัวเงินนี่ครับวางไว้แบบนี้แล้วก็ทำตามเดิมเลยนะครับก็คือเลือกนะครับเลือกผมวางเงินไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ตรงเหมือนเดิมเลขเดิมเอาไว้เลขเดิมเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมปรับหน่วงด้วยล่ะถ้าเกิดมันไม่ได้ก็ให้ปรับหน่วงนะครับปรับหน่วงแล้วก็เอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาอัพอันนี้ก็คือจะเป็นการเซตตัวเงินนะครับเซตตัวเงินเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับว่ามันจะวางเงินให้ไหมอันนี้วางโกวางซองกินูก่อนอันนี้เป็นโกโจนี่ครับวางตัวเงินให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อัพให้ด้วยนะครับตรงตัวเงินเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าเรากดไปเนี่ยมันจะมีให้กดออโต้ยูสด้วยนะครับผมก็อาจจะเพิ่มมาอีกปุ่มนะเพิ่มมาอีกปุ่มก็คือวางในส่วนของเพลย์ล็อกสตาร์นะก็คือกดบัฟด้วยนะแต่นี่ผมไม่เอาแล้วกันเอาแค่นี้พอนะครับประมาณนี้ครับเซตปุ่มเรียบร้อยถ้าไม่ผ่านวางตัวเพิ่มแค่นั้นเลยไม่ยากครับไม่ยากแล้วก็รอเล่นให้จบเวฟหนึ่งนะครับแล้วก็เอาในส่วนของบวกขึ้นมาอีกปุ่มหนึ่งนะไปไว้ตรงคำว่า pay next นะครับผมอาจจะรอสักครู่โอเคครับตอนนี้ก็จบด่านเวฟ15แล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีคำว่า pay next นะครับเราก็เพิ่มปุ่มมานะวางไว้ตรง pay next นะครับ
เสร็จแล้วครับลองเล่นดูอ่ะลองกดเล่นดูมันก็จะกดเพนดิ้งให้นะครับนี่ครับมันจะขึ้นแคปชั่นนะครับผมก็ที่ผมลองเนี่ยมันจะขึ้นแคปชั่นแค่รอบแรกนะครับที่เราลงเลดไม่ใช่ลงทาวเวอร์นะครับผมไม่รู้ว่าหลังๆเนี่ยเขาปรับหรือยังนะครับปรับให้มันต้องใส่ทุกรอบมันก็ไม่ไหวนะใส่ทุกรอบอ่ะก็น่าจะใส่แค่รอบแรกรอบเดียวนะครับผมเพนเน็กเลยนี่ครับมันก็จะสุ่มแผนที่มาเห็นไหมครับมันจะสุ่มแผนที่ใหม่นะครับลองดูว่าของเราเนี่ยยังที่เซตไว้เนี่ยยังวางได้อยู่หรือเปล่านะครับลองดูที่ผมสังเกตเนี่ยเหมือนว่าทุกตัวเนี่ยจะวางได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดอะไรเนาะเดี๋ยวเราดูกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดผมเล่นเพนเน็กต่อไปเนี่ยมันจะติดแคปชั่นหรือเปล่านะครับผมเราดูเลยโอเคครับจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าจะโดนแคปชั่นอีกหรือเปล่านะครับผมมาเพนเน็กเลยเรียบร้อยครับเพนเน็กจะสังเกตว่าไม่ขึ้นแคปชั่นแล้วนะครับมันจะขึ้นแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับที่เราเนี่ยเข้าเลดนะครับผมตรงนี้นะครับสังเกตว่าในส่วนของโกโจของผมเนี่ยจะวางไม่ได้เห็นไหมโกโจวางไม่ได้เพราะว่ามันทับเส้นเห็นไหมครับก็ไม่เป็นไรครับเรายังคงวางซองกินอูได้อยู่นะครับผมถึงบอกแกว่าพยายามวางหลายๆตัวหลายๆที่นะครับคลิปผมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากที่จะกดไลค์ Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับใครอยากได้ตัวลับนะครับของโหดนะครับก็ใต้คลิปมีร้านบิวประกอบนะครับแล้วก็เซตอาร์ชีช็อปในฝากด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้ FK ยาวๆเลยรออะไรอ่ะ